มีความหึงหวงกันไหมคะก็สวยขนาดนี้แล้วยิ่งอยู่ทำงานอยู่ในวงการไม่เชิงว่าหึงหวงแต่เขาจะเป็นห่วงมากเวลากลับบ้านกลับกี่โมงถึงบ้านหรือยังอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขามากแล้วบางทีเราก็เหนื่อยมากพี่จะถ่ายละครเสร็จเราก็รายงานแม่พอถึงบ้านปุ๊บเราก็อาบน้ำอะไรเสร็จนอนแล้วเขาก็อาจจะรอว่าถึงบ้านหรือยังหลับเด็กคนนี้ก็หลับง่ายอยู่แล้วตื่นมาอีกทีเช้าวันรุ่งขึ้นโอ้โหข้อความมาเยอะแยะเลยทำไมไม่บอกทำไมถึงบ้านแล้วหรือไปไหน เราก็แบบเราก็หลับแต่ว่าเขาก็แบบว่าเฮ้ยคือยูอาจจะไม่รู้สึกอะไรแต่ไอคนเป็นห่วงมันก็เป็นห่วงนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะอะไรทำให้เรารู้สึกว่าคนคนนี้แหละคือคนที่เราจะใช้ชีวิตจากนี้ตลอดไปข้อที่หนึ่งที่สำคัญที่สุดที่บอกไปแล้วนะคะก็คือความเป็นสุภาพบุรุษอันนี้สำคัญมากเพราะว่ามันค่อนข้างครอบคลุมหมดเลยสุภาพบุรุษคือหนึ่งเขาให้เกียรติเราค่ะเขาให้เกียรติครอบครัวเราเขาไม่เอาเรื่องเราไปพูดที่ไหนหรือไม่แม้แต่ไปสนุกปากในหมู่เพื่อนผู้ชายด้วยกันไปไหนเขาก็ให้เกียรติเสมอต้นเสมอปลายทุกวันนี้เข้าออกที่ไหนหรือจะต้องมีการเปิดประตูหรือจะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเปิดให้เราเข้าเสมอยังไม่เคยเปลี่ยนเลยแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าถ้าทะเลาะกันก็จะไม่ทะเลาะกันเกิน1 วันมันเคยมีการทะเลาะกันบ่อยๆแล้วบางทีข้ามไปข้ามวันหรืออะไรเงี้ยเราเองเป็นคนที่ไม่สบายใจเราก็เลยเข้าไปหาเขาว่าเฮ้ยขอร้องได้ไหมเวลาโตๆกันแล้วด้วยอ่ะแล้วพื้นฐานคือทั้งคู่เรารักกันเพราะฉะนั้นเราก็อยากจะนำพาชีวิตเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะไปอยู่กับคนอื่นตลอดชีวิตนี้ถูกไหมฮะเราก็จะอยู่กับเขานี่แหละเพราะฉะนั้นเอ๊ะจะทะเลาะจะงอนจะมาหน้าบึ้งใส่แล้วมันจะเพื่ออะไรสุดท้ายเธอกับฉันก็ต้องอยู่ด้วยกันอยู่ดีเคลียร์เหอะไม่ไหวอึดอัดนอนไม่ได้เดี๋ยวนั้นนี่เป็นการง้อกันหนูว่าจริงๆหนูก็แมนใส่ง้อเลยทั้งที่บางทีตัวเองก็ไม่ผิดนะคะค่ะแต่เราก็รู้สึกว่าเออช่างมันเหอะมันไม่จำเป็นในเมื่อมันเป็นสามีภรรยากันแล้วมีลูกด้วยกันแล้วมันไม่ต้องมีฟอร์มก็ได้เพราะว่าก็เชื่อว่าเขาก็รู้ตัวตนที่แท้จริงของเรารู้เจตนาของเราอยู่แล้วว่าคบกันแล้วเป็นยังไงจริงๆแล้วใครขี้โมโหใครใจร้อนใครงี่เง่ากว่าตายแล้วมีอย่างนี้เลยเหรอคะขี้โมโหฉันพอจะทายเดาออกว้ายพี่ชอตจะเดาถูกไหมเนี่ยเชื่อไหมพี่ชอตหนูไม่ได้ใดๆนะขี้โมโหเนี่ยเขาจะโมโหเร็วกว่าหนูซึ่งไม่ดูหน้าเป็นคนใจเย็นเนาะไม่ใจเย็นใช่พี่ชอตดูถูกต้องแล้วค่ะแต่เชื่อไหมว่าหนูเนี่ยเป็นคนใจร้อนเป็นคนขี้โมโหมาตลอดจนกระทั่งมีลูกพอมีลูกเนี่ยมันก็คือต้องใจเย็นโดยอัตโนมัติค่ะจริงเหรอเป็นคนพี่แม่เป็นคนวีนเมื่อก่อนวีนไหมวีนไหมเอาตัวเองที่ตอนในคือถ้าเกิดไม่ได้เป็นคนเป๊ะไงเป็นคนเป็นเรื่องเป็นราวเป็นคนเป๊ะแล้วถ้าเกิดไม่ได้ดั่งใจหรือผิดไปจากที่ตกลงหรือคุยกันแล้วอะไรแล้วเนี่ยก็จะมีแบบและเสียงก็เป็นอาวุธเสียงก็ไม่ได้พร้อมนึกออกไหมไม่ใช่เป็นแบบน้องแอฟที่เสียงเขาหวานหวานหรือพี่ชอดอะเสียงหวานหวานนึกออกปะนี่เสียงโอ้โหอีกนิดนึงก็จะเป็นผู้ชายอยู่แล้วอะเพราะฉะนั้นเสียงก็ดุเสียงก็ดังหน้าก็คว่ำอย่าให้แม่มโมโหไม่ดีเลยค่ะพอมีลูกปุ๊บเราเย็นลงเราเย็นเพราะแล้วมันโดยอัตโนมัติแล้วก็โดยการบังคับแต่เขากลายเป็นคนที่แบบโมโหไวกว่าใช่เพราะเขาอาจจะด้วยความที่เป็นคนทำงานเป็นคนคิดเร็วเป็นคนคิดไปข้างหน้าอะไรนิดอะไรหน่อยปุ๊บเนี่ยมันถ่วงเวลาเขามันเสียเวลาเขามันก็แบบเฮ้ยทำไมไม่ได้อะไรแค่นี้ไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นแบบนั้นแต่ก็ดีขึ้นเยอะพอมีลูกก็ดีขึ้นเยอะ